วันนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาทำสเต็กกันครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะเอาตัวสันในนะครับที่โรยเกลือกับพริกไทยไว้แล้วมาคลุกกับแป้งโกกิแล้วก็ลงทอดเลยครับครบรสละอันนี้นะครับมีหอมหอมเค็มๆพอซอสของเราได้ที่นะครับสันในหมูที่เราจี่ไว้นะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับสเต็กหมูสันในซอสสะเต๊ะนะครับ